อันดับที่3ครับในส่วนเรซูเม่ก็คือเป็น professional หรือว่าเป็นประวัติการทำงานจริงๆแล้วในส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากของนักศึกษาจบใหม่ที่จะเขียนเข้าไปแต่ผมแนะนำนะครับจริงๆแล้วเวลาเราเรียนในมหาลัยเนี่ยส่วนของ professional background หรือประวัติการทำงานเราสามารถใส่ในส่วนของการร่วมชมรมการทำกิจกรรมระหว่างการศึกษาการได้ออกค่ายอาสาหรือการได้ทำงานอย่างอื่นที่ร่วมที่ไม่ใช่เป็นงานที่ตอนเรียนซึ่งจะให้เห็นว่าในระหว่างเรียนเนี่ยเราได้ใช้ทักษะอะไรบ้างในการไปใช้ในการเรียนซึ่งจริงๆเวลาทำงานพวกการจะพิจารณาทักษะหรือว่าซอฟต์สกิลเนี่ยมากกว่าฮาร์ดสกิลซึ่งส่วนนี้น้องสามารถใส่ไปได้เต็มเลยว่าน้องมีซอฟต์สกิลอะไรบ้างที่ใส่เข้าไปส่วนที่3นี้ไม่เป็นเรื่องยากเลยนะครับไม่เป็นเรื่องยากเลยสำหรับการใส่เรซูเม่ก็คือประวัติการศึกษาให้เริ่มใส่ประวัติการศึกษาเล่าย่อๆคร่าวๆมาว่าเริ่มต้นศึกษาปีไหนอย่างไรระดับมัธยมไหนใส่ไปให้หมดหรือว่าจะใส่เรื่องของประวัติการอบรมพวกนี้ใส่เข้าไปก็ได้ครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนื่องจากว่านักศึกษาจบใหม่เนี่ยเวลาผู้ประกอบการพิจารณาเรซูเม่เนี่ยองค์ประกอบสำคัญในเรซูเม่มันจะไม่เยอะเท่ากับเรซูเม่ที่เป็นผู้สมัครงานที่ผ่านการทำงานมาแล้วซึ่งถ้าเป็นผู้สมัครงานที่ผ่านการทำงานมาแล้วเราจะเห็นประวัติการทำงานจะเห็น job description จะเห็นลักษณะงานที่เขาทำมาฉะนั้นส่วนนี้นะครับถ้าเราไม่มีส่วนที่เป็นประวัติการทำงานน้องสามารถเอา activity หรือ relate skill ที่เกิดขึ้นในตอนเรียนมาใส่อย่างเช่นทักษะทางภาษาทุกคนผมเชื่อว่าจริงๆแล้วตอนเรียนเนี่ยน่าจะได้เรียนภาษาแนะนำว่าให้น้องเนี่ยไปสอบ TOEFL TOEIC หรือการวัดผลทางภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นโปรไฟล์ที่ดีสมมุติน้องอยากสมัครงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแต่ว่าน้องไม่มีโปรไฟล์เลยไปสอบเกี่ยวกับ TOEFL ไว้แล้วบอกว่าเวลาสมัครงานบอกเลยว่า TOEFL 500คะแนน TOEFL 560คะแนนเอามาใส่เลยครับว่ามันจะเป็นสกิลที่เพิ่มขึ้นแล้วก็หรืออย่างอื่นอย่างเช่นตอนเรียนน้องผ่านการประกวดอะไรบ้างน้องเข้ากิจกรรมอาสาอะไรบ้างเข้าค่ายอาสาอะไรบ้างหรือทักษะอะไรที่เป็นทักษะเด่นบ้างซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดขายอีกตัวหนึ่งของเรซูเม่จริงๆแล้วเรซูเม่ถ้าผมลืมอีกอย่างนึงครับสิ่งสำคัญเวลาผมพิจารณาเรซูเม่เลยทั้งเรซูเม่สิ่งแรกที่ผมจะดูเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือรูปถ่ายเนื่องจากว่าเราไม่ได้เจอตัวกันจริงๆตัวเป็นๆกันในการเริ่มต้นตั้งแต่แรกอย่าลืมนะครับการพิจารณาเข้าสมัครงานบุคลิกภาพส่วนหนึ่งใช้ในการพิจารณาสมัครงานบุคลิกภาพเบื้องต้นเราดูได้จากรูปถ่ายฉะนั้นถ้ารูปถ่ายน้องไม่ดีไม่สวยดูแล้วไม่ลุกสมาร์ทน้องตกข้อนี้ไปได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมว่าการทำงานในองค์กรเนี่ยต้องลุคสมาร์ทด้วยนะครับรูปถ่ายต้องดูดีเป็นประเด็นที่ผมให้ความสำคัญต้นๆเลยนะครับในการดูถ้าดูลุคสมาร์ทดูดีเนี่ยคิดว่าอย่างอื่นน่าจะดีไปด้วยในความคิดของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือผมคิดว่ารีซูเม่ทั้งหมดเราควรให้ความสำคัญมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คืออันดับแรกก็คือรีซูเม่ต้องขายตัวเองได้ถ้ารีซูเม่ถ้าน้องเขียนดีนะครับน้องไม่จำเป็นต้องไปพูดอะไรเลยเขาอ่านถึงน้องเก่งตรงนี้น้องศึกษาทั้งด้านนี้มาน้องเคยทำงานทั้งด้านนี้มีประสบการณ์แบบนี้รีซูเม่สามารถขายตัวน้องได้เลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเผลอๆการสัมภาษณ์ไม่ได้สัมภาษณ์เยอะเพราะรีซูเม่ตอบไปเยอะแล้วแล้วก็สิ่งที่ตัดมาที่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญนอกจากการเขียนองค์ประกอบ5อย่างแล้วนะครับก็คือภาษาที่ใช้เขียนส่วนใหญ่ผมเป็นห่วงเด็กรุ่นใหม่เวลาคุยก็จะใช้ภาษาที่เป็นภาษาวัยรุ่นทีนี้เวลาพอไปเขียนเรซูเม่ก็ใช้ภาษาวัยรุ่นในการเขียนพอเขียนออกมามันไม่ใช่เป็นถูกหลักไวยากรณ์นะครับฉะนั้นระวังให้ดีองค์กรหลายๆองค์กรหรือเวลาการทำงานเราต้องใช้ภาษากระชับได้ใจความถูกหลักไวยากรณ์นะครับสุดท้ายครับที่ผมฝากเรื่องของเรซูเม่ประเด็นสำคัญนอกจากองค์ประกอบ5ส่วนแล้วมันจะมีฟิลสำคัญอยู่ส่วนหนึ่งก็คือบุคคลอ้างอิงสิ่งที่ผมเคยเจอนะครับส่วนของบุคคลอ้างอิงบุคคลอ้างอิงส่วนใหญ่น้องจะ
เอาอาจารย์ที่ปรึกษาเอาอาจารย์ประจำสาขาที่น้องรู้จักแต่น้องอย่าลืมนะครับว่าอาจารย์เหล่านั้นรู้จักน้องหรือเปล่าเราต้องมาดูว่าบุคคลอ้างอิงทำหน้าที่อะไรบุคคลอ้างอิงจะทำหน้าที่เมื่อเราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นเพิ่มเราจะโทรไปถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบุคคลอ้างอิงเมื่อผู้ประกอบการโทรไปถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลอ้างอิงแล้วบุคคลอ้างอิงนั้นตอบเกี่ยวกับตัวน้องไม่ได้แสดงไม่ได้คะแนนตรงนี้เลยนะครับน้องจะเสียเปล่าเลยสมมติเราใส่ชื่อแฟนเข้าไปเนี่ยในเรื่องของบุคคลอ้างอิงซึ่งไม่แนะนำนะครับพอเขาโทรไปสวัสดีค่ะขอสอบถามเกี่ยวกับการเรียนหรือการทำงานหรือพฤติกรรมของนักศึกษาคนนี้หน่อยนะคะตอนที่ทำงานเป็นยังไงถ้าตอบเกี่ยวกับตัวนักศึกษาไม่ได้คะแนนตรงนี้ตกเลยและอีกประเด็นนึงนะครับส่วนใหญ่พอนักศึกษาใส่เข้าไปเนี่ยหนึ่งคือไม่ขออนุญาตอาจารย์เคยเป็นเคสคดีเกิดขึ้นแล้วนะครับอาจารย์ไม่ยอมให้ข้อมูลต้องไปเอาข้อมูลออกกันเลยนะครับในส่วนบุคคลนั่งเองแล้วอันที่สองก็คือนักศึกษาต้องมั่นใจว่าอาจารย์รู้จักเราดีไม่ใช่พอผู้ประกอบการโทรไปสวัสดีค่ะขอรายละเอียดเกี่ยวกับน้องนักศึกษาคนนี้หน่อยค่ะตอนเรียนก็ตั้งใจไหมคะอาจารย์นั่งนึกคนไหนเคยเรียนกับผมด้วยเหรอครับเรียนเมื่อไหร่น้องตกคะแนนส่วนนี้ไปเลยนะครับงั้นส่วนบุคคลนั่งเองเป็นส่วนสำคัญผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญทั้งหมดนี้นะครับคิดว่าเรซูเม่เป็นส่วนเหมือนกับเป็นประตูด่านแรกที่ทำให้ผู้ประกอบการได้เข้ามารู้จักเราฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรซูเม่มากๆครับในการที่จะให้เป็นด่านแรกเข้าไปให้ผู้ประกอบการสนใจในตัวเราครับ